นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าบทชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับในชัยในบ้านอยู่ริมแม่น้ําสุพรรณชอบหาปลาได้ปลามาแล้วก็เอาไปขายบ้างกินบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะ เอามากินนะเพราะว่าครอบครัวของเขาฐานะไม่ค่อยดีต้องทํางานรับจ้างเขาครอบครัวมีกันอยู่หกชีวิตตัวเขาเองเป็นคนชอบกินเหล้าเมาย,ยาอีตาหักในชายทอดแหและลงขายหาปลาไม่เลือกว่ามันจะเป็นที่ไหนแม้แต่แถวแถวหน้าวัดตามธรรมดาแล้วชาวบ้านนี่ยเขาจะไม่ไปยุ่งที่หน้าวัดะเพราะถือว่าปลาที่นั่นนะกินข,ข้าวสุกที่พระท่านโปรยให้ทานอีกทั้งชาวบ้านใจบุญเขาก็เอาอาหารมาให้ปลา ต้องถือว่าปลานั่นพระแล้วก็คนใจบุญเขาเลี้ยงเอาไว้แล้วปลาก็อาศัยใบบุญของพระหลบภัยอันตรายแต่ในชัยไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาคิดว่าปลาก็คือปลาอยู่ที่ไหนก็เป็นปลากินได้ทั้งนั้นแหละในชัยก็มีกวนคอเล่าของเขาจวนหนึ่งเนี่ยแต่และคนก็ล้วนแต่ดีๆทั้งนั้นน่ยคือดีในทางเลวบางคนก็ลักเล็กขโมยน้อยบางคนก็เกเรชอบหาเรื่องชาวบ้านเป็นนักเลงนักการ บางคนก็ชอบไปเป็น,ปนชู้กับเมียเพื่อนบ้านแต่พวกนี้ก็คบหากันได้คล้ายๆกับว่าคงจะเป็นคนประเภทเดียวกันเนี่ยมีตะแปะคนหนึ่งบ้านแกอยู่ริมน้ำเหมือนกันเขตหน้าบ้านของแกจะยาวหลายสิบเมตรมีต้นไม้ขึ้นอยู่ตามริมฝั่งไม่ว่าจะเป็นกอไผ่หรือว่าก้ามปูอีกทั้งมากอกน้ำที่มีลูกสีเขียวๆเ,เปรียปร้ยวๆฝาดๆแล้วก็มะม่วงอีกหลายต้น บ้านของตัแปะนี่ร่มครึ้มไปด้วยหมู่ไม้ต่างๆนานา,นาใครมาหาปลาแถวหน้าบ้านแกไม่ได้เพราะแกห้ามแกจะบอกว่าเจ้าที่เขาหวงอย่ามาหาแถวนี้เลยมันไม่ดีอ่าไม่ดีแกตัวคนหาปลาเองอ่ะแหละแกพูดอย่างนั้นแล้วคนเขาก็ไม่อยากจะยุ่งที่อื่นก็มีถมถืดไปตลอดสายน้ํานี่จะหาตรงไหนก็ได้อ่าเขาก็ปล่อยคนแก่หวงโน่นหวงนี่อ่าเขาคิดอย่างนั้นก็ปล่อยแก ตาแปะนี่อยู่บ้านเก่าๆหลังนั้นคนเดียวบ้านไม้ไม่ใช่บ้านทรงไทยอะไรหรอกปลูกเป็นทรงบังกะโลมุงสังกะสีบ้านแกก็ไม่รำ่ำรวยแต่ว่ามีที่ดินริมน้ำเท่านั้นแหละมันโดนน้ำกัดเซาะไปเสียค็อยเยอะวาวแหว่งไปไม่สวยไม่งามอะไรแกมีลูกเหมือนกันแต่ว่าลูกทำงานอยู่กรุงเทพกันหมดส่วนเมียแกตายไปแล้วตัวแกเองก็อายุไม่ใช่น้อยๆในแปดสิบกว่าเข้าไปแล้ว วันหนึ่งในชัยคนที่ว่าเนี่ยเขาก็พายเรือหาปลามาจนถึงหน้า,นาบ้านตาแปะก็มองไม่เห็นบ้านของแกเพราะว่าบ้านมันอยู่ในหมู่ไม้เขียวๆปกคลุมแล้วเขาก็ไม่สนใจ้วยว่าจะมีบ้านคนหรือไม่มีเพราะว่าไม่เคยมีใครว่าใครจะมาหาปลาหน้าบ้านหน้าช่องอยู่แล้วบ้านไหนบ้านไหนก็ไม่มีใครเขาห่วงแต่พอเขาทอดแหได้โครมเดียวก็ได้ยินเสียงใครไม่รู้ร้องเรียกดังมายังไม่เห็นตัวเลยได้ยินแต่เสียง อ่ะเอ๊ะอยู่ที่ไหนใครมาเรียกคงไม่ได้เรียกเราหรอกเขาคิดอย่างนั้นก็ไม่สนใจเออเหลียวยู่ก่อนไงฮะคงตอกแฮลฮะจริงๆแล้วแกพูดไทยไม่ค่อยชัดก็ทําให้ในายชายฟังเข้าใจยากกับไรใหญ่เอออยู่ก่อนนะอย่าอย่าทำไปอย่าไปหาป่าแถวนี้นายชายก็เหลือบมองไปทางขวาเห็นไหวๆ,ๆเห็นคนคนหนึ่งยืนโบกไม้โบกมือไหวๆอยู่ใต้ร่มไม้บนฝั่งแม่น้ํา พอเพ่งมองเขาก็เห็นเป็นคนแก่เอตแก่นี่มีปัญหาอะไรหนวดขา,ขาวเขาขาวมีอะไรอะตาฮะปากก็ร้องถามมือก็ลากแอแหปดปลาออกใจก็คิดว่าแถวนี้ปลาชุมดีซะด้วยทอดโครมเดียวได้มาตั้งหลายตัวอย่างนี้ได้สักสิบยี่สิบเีเต็มท้องเรือแนๆ่ๆเอาไปขายเอาเงินซื้อเหล้ากินสบายใจเลยมีอะไรอะปะ๊ะ อย่ามาหาปลาแถวนี้ไปหาที่อื่นได้ยินแล้วเข้าใจว่าตาแก่พูดอะไรไงหงุดหงิดทันทีเลยหน่อยมาห้ามหาปลามันแม่น้ำของแกหรือยังไงไอ้วอนซะได้แปะเนี่ยทำไมอะ่ะมานี่สิมาๆมา,มาเดี๋ยวจะบอกอะไรให้มากใกล้ๆแกกวักมือเรียกหยอยเยยยอย,ย,อยความจริงแล้วนายชัยไม่อยากจะเข้าไปแต่เข้าไปซะหน่อยก็ได้อยากรู้มันกนล่าแก,ะแกะจะพูดอะไรมากกว่าที่แกพูดมาแล้ว เอ้ ه, คนแก่ๆนี่มันน่ารำคาญจริงๆพายเรือเข้าไปหาเทียบชายตะลิงมีอะไรอะแปะตอนนั้นห่างกันแค่เอื้อมมองเห็นแล้วว่าเป็นตะแปะผมขาวหนวดขาวขาว,ขาวหมดนุ่งกางเกงแพรสีม่วงม่วงเสื้อก็สีเดียวกันแต่ว่ามีลายสีทองทองแก่ๆงอมนยหูตาคงจะไม่ค่อยดีแกก็ชี้มือไปตลอดแนวหน้าบ้านแถวแถวหน้าบ้านนี่นะเจ้าที่เจ้าทางเขาแรงมากนะ เจ้าที่ก็ไม่ชอบอะไใครมารบกวนไปหาปลาที่อื่นเถอะอ้าวแล้วทำไมหาแถวนี้ไม่ได้ยังไงเป็นไงแกไม่ตอบนะแต่แกเล่าให้ฟังว่าแถวเนี้เจ้าที่แรงจริงๆไม่ใช่ล้อเล่นแกเคยเห็นมาแล้วเป็นจระเข้ตัวใหญ่มากน่ากลัวก่อนโน้นมีเรือขายของเคยมาจอดแวะพักอยู่แถวแถวกอภัยก็เห็นจระเข้ตัวใหญ่อ่ะก็มาถามแกว่ามีจระเข้ด้วยหรือแกก็เลยบอกไปว่าเป็นเจ้าที่ จะมาจอดแวะพักก็บอกเล่าท่านเสียก่อนสองผัวเมียเจ้าของเรือก็ตกใจกลัวกันมากรีบยกมือไหว้เจ้าที่แล้วก็ออกเรือไปทันทีนะแกเล่าเรื่องนี้ให้ในชัยฟังนในชัยก็ได้ยินว่าเฉยเออเดี๋ยวขอทอดดีวสอนน้ำทีเท่านั้นนะ่เดี๋ยวก็ไปละปะบอกว่าเจ้าที่แรงมันจะไม่ดีแกตัวนะจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น ในใจรำคาญมากกว่านึกในใจเอ๊ะแปะนี่รถเตะตกน้ําเลยไม่อยากจะต่อล้อต่อเถียงพายเรือพะละออกมาหันกลับไปมองเห็นแกนยังยืนส่งสายตามาที่แรกจะเวียงแหลองดีกะแกแต่ว่าเปลี่ยนใจเดี๋ยวให้แกเผลอก่อนแล้วก็ย้อนมาใหม่จะดีกว่าเย็นวันนั้นตั้งวงเล่ากันก็เล่าให้เพื่อนพ้องฟังแต่และคนได้ยินแล้วก็หัวเราะอ,อันขำกลิ้งเลยพากันสายหน้าไปมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าชายนี่โดนตะแปะหลอกเสียแล้ว คนแก่นะ่ะเฉลียวฉลาดว่าอ่าแล้วแกก็เป็นตาแก่ที่ขี้หวงไม่เข้าเรื่องอีกด้วยในชัยได้ฟังเพื่อนฝูงพูดทํานองนั้นก็ชักโมโหก็บอกว่าคนอย่างข้าแล้วจะเชื่อข้าก็รู้เล่เหลี่ยมวองคนพันยังงั้นดีอยู่แล้วฮะแต่ว่าที่ข้าเลิกมานี่ยไม่ใช่บกลัวที่ตับแป้กแกขู่เดียข้ารำคาญขืนข้าอยู่ตรงนั้นอีกอึดใจเดียวเดีย๋ยวข้าเตะหัวทิ่มลงน้ำฮะ ถ้าทางแถวนั้นนะปลาคงจะชุมบันลเลยขนาดเขวียงแหไปโครมเดียวได้มันต้องพอหม้อ,อกแกงอะวะคือนั้นก็แยกย้ายกลับจากวงเล่าแล้วก็คิดกันว่าป่านนี้ตะแกรงคงจะหลับปุ๋ยกลนครอกครอกไปแล้วมันก็ไม่ยากที่จะย้อนกลับไปหาปลาที่นั่นเขาก็หิวแหลงเรือพายจ้ำไปยังที่หมายตอนดึกสงัดละผู้คนดับไฟนอนกันหมดแสนจะเหมาะเจาะเหมาะเหม็งอะไรอย่างนี้อคือการทอยแหหาปลาเนี่ย เขาทํากันทั้งกลางวันกลางคืนละท่านบุฟังอ่ากลางคืนเขาก็ทอดกันนะในชัยทอดแหย่าังมีความสุขทอดแต่ละทีได้ปลามาไม่ใช่น้อยมันดิ้นอย่างคลุกคลักคลุกคลักอยู่ในท้องเรือมันดีกว่าไปหาที่อื่นต้องเป็นวันวันมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาได้ยินเสียงน้ําดังตูมแตกระจายเขามองไปก็ไม่เห็นมีอะไรมันดังอยู่แถวแถวกอไผ่ชายน้ําในเงามืดของต้นไม้ เขาก็ไม่ได้สนใจเหวี่ยงแหวบนเวียนอยู่แถวแถวนั้นไม่ห่างไปไหนเพราะถือว่าเป็นแหล่งปลาชุมจนแหไปติดอะไรบางอย่างที่อยู่ใต้น้ําดึงยังไงก็ไม่ขึ้นทีนี้หัวเสียสิบนด่าพึมพำกระโดดน้ําตูมลงไปอ่าเพื่อจะไปปลดแหดําน้ําลงไปเพื่อปลดแหออกแต่เขากลับพลาดเนี่ยร่างแหนั่นแหละมันกลับทรยศม้วนตลบมาพันตัวเขาเอาไว้ในขณะที่เขาดําดิ่งลึกแล้วเขาตกใจดิ้นยังไงก็ไม่หลุด ตัวเขาเหมือนกับปลาที่ติดร่างแหเลยทีเดียวเขาก็รวบรวมกําลังเฮือกสุดท้ายเพราะกําลังกินน้ำเข้าไปจนท้องกลางสําลักใหญ่แต่เฮือกสุดท้ายของเขาก็ไม่ช่วยอะไรได้เลยมือเท้าหมดเรี่ยวแรงอ่อนเปลี่ยปล่อยตัวเองจมอยู่กับร่างแหนั้นรุ่งเช้าแสงแดดสาดส่องอบอุน่นญาติพี่น้องเห็นในชายหายไปก็ตามหาจนไปเจอเรือของเขาที่ลอยวนเวียนไม่ไปไหนอยู่หน้าบ้านตาแปะนั่นแหละ เสร็จแล้วก็พบร่างไร้วิญญาณของนายชัยในร่างแหที่จมลึกอยู่ใต้น้ำร่างแหนั้นติดกับท่อนไม้ท่อนเล็กๆดึงก็หลุดออกมาง่ายๆในร่างแหไม่มีปลาติดอยู่สักตัวในท้องเรือก็ไม่มีปลาแม้แต่ตัวเดียวมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เข้าใจกันก็ได้แต่เดาว่าเขาเมาแล้วก็เหวี่ยงแหม้วนตัวพันจนเสียหลักพลัดตกลงน้ำไปแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้ตะแปะเจ้าของบ้านรู้เรื่องนี้ ก็พูดว่านั่นแหละโดนอาถรรพ์เจ้าที่เล่นงานแล้วแต่ว่าคนอื่นๆเขาก็พูดกันว่านั่นเป็นเวรกรรมที่นายชายทอดแหหาปลามาโชคชนพราพรานชีวิตคนอื่นมาเป็นร้อยๆพันพันด้วยแหอวนตาขา่ของมันนั่นแหละแล้วพอวันหนึ่งก็ถึงเวลาที่ตัวเขาจะต้องชดใช้สิ่งที่กระทํานั้นบ้างแต่ก็รู้สึกว่าจะแพงไปหน่อยเพราะว่าต้องชดใช้ด้วยชีวิตของตัวเองเลยทีเดียวละครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้นะครับปักกุลเนี่ยแกเป็นผู้หญิงอายุมากแล้วร่างแกผอมบางเหมือนว่าถ้าลมพัดนี่แกจะปลิวตามลมไปด้วยแกจะมีเรียวมีแรงหรือเปล่าอ่าคนที่ไม่รู้จักแกก็จะคิดอย่างนั้นแล้วก็นึกสงสารแกที่เกิดมามีแต่หนังหุ้มกระดูกซ้ำกระดูกนั่นก็ช่างเล็กแล้วก็บอบบางซะเหลือเกิน แต่ว่าคนแถวแถวบ้านสวนราชบุรีของแกเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกเพราะว่าพวกเขารู้ว่าปักุนเนี่ยทำงานเก่งคลุกอยู่ในสวนทั้งวันท่ามกลางหมู่ใบไม้สีเขียวอยู่ในร่มเงามีแสงแดดรำไรรำไรทำโน่นทำนี่ของแกทั้งวันอ่ะแกทำไม่เร็วหรอกทำไปเรื่อยเรื่อยจะทำไม่หยุดแกไม่ใช่คนร่างกายอ่อนแอแต่อย่างใดคนวัยแกใครๆก็มักจะเรียกป้าเพราะว่ามันล่วงเลยมาเหมือนกับยามบ่ายของชีวิตแล้ว แกก็มีลูกผัวมีครอบครัวเหมือนกับคนอื่นๆไม่ได้แตกต่างกันญาติพี่น้องก็อยู่ในละแวกเดียวกันไปมาหาสู่กันโดยปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติสำหรับแกก็คือแกเป็นคนกลัวมแมลงครับแกกลัวมแมลงคนแถวบ้านนะเขารู้กันดีแล้วก็หัวเราะอะบางคนก็บอกว่าแกจะกลัวอะไรกันนักกันหนาขนาดนั้นหัวเราะใหญอ่า อีกคนก็บอกอย่าไปหัวเราะแกอ่าบางคนก็คัดค้านว่ามันไม่ดีจะไปขำแกเหมือนกับจะไปเยาะไปหยันก็มันตลกอะ่ะเออมีอย่างที่ไหนกลัวอะไรไม่กลัวกลัวมาแรงอ่ามันไม่ตลกหรอกนะถ้าเจอกับตัวเองบ้างจะรู้ว่ามันไม่ตลกหรอก็มีการโต้แย้งกันไปโต้แย้งกันมาด้วยเหตุผลของแต่ละคนคนที่คิดว่ามันเป็นเรื่องตลกนะมีจํานวนมากที่เห็นใจปะกุลมีเพียงไม่กี่คนนะอ่า ทำไมป้ากุลแกต้องเกิดกลัวมแมลงขึ้นมาทั้งๆท,ท,ที่จริง,รงๆแล้วแกทํางานอยู่กับสวนกับป่าก็ต้องเจอเจอ,เจอมแมลงอยู่แล้ววันๆหนึนน่งอ่าถ้าใครก็แล้วแต่บุกเขา้ามาในสวนแร้วบุกเขา้ามาในป่าไปถางต้นไม้ใบหญ้ามันก็จะต้องเจอตัวมแมลงมากมายโดดไปโดดมาบินผ่านหน้าผ่านตาหรือว่าเกาะเอาซะได้ซ้าไม่ว่าชนิดที่ชอบกระโดดหรือว่าชอบบินก็แล้วแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวจิว๋ว เสร็จแล้วเอ๊ะทำไมป้ากุลแกเกิดกลัวมันขึ้นมาทำไมจึงเป็นเรื่องน่าตลกสำหรับคนหลายคนที่แกกลัวก็เพราะว่าช่วงหนึ่งของปีนะ่ะมีมแมลงมากมายบินมาอารวาสอ่าไม่ว่าจะเป็นกลางคืนกลางคำ่ำนะเวลาเขาเปิดไฟกันตามบ้านมันรบกวนมากไม่ว่าจะกินข้าวกินปลาก็คอยจะหล่นลงไปในถ้วยแกงในจานข้าวต้องรีบกินข้าวกันเสียตั้งแต่ยังไม่มืดไม่คำ่ำจะได้หมดห่วงเรื่องกินไปได้ พักนั้นนะ่ะไม่ต้องเปิดไฟนานนะยิ่งเปิดนานก็ยิ่งไปเรียกมแมลงมากันเต็มบ้านเลยกว่าทิ้งกันไม่หวาดไม่ไหวหเพิ่มงานให้อีกหน้ารำคาญกวาดไปทิ้งแล้วเอามาอีกแล้วกวาดอีกก็ามาอีกคืนนั้นนะป้ากุลแกเข้านอนด้วยความรู้สึกหงุดหงิดว่าไอ้พวกมแมลงนี่มันจะมาทําไมของมันนะ่ะอนี่มันบ้านช่องคนอยู่ทําไมมันไม่ถึงไปไม่ไปอยู่ป่าอยู่เขาเนะี่ยมากวนใจทําไมถ้าไม่แกต้องกว่าต้องมีงานยุ่งยากทั้งที่งานสวนก็พอแรงอยู่แล้ว แกเข้ามุ้งไปแล้วแต่เกิดนึกได้ว่ายังไม่ได้เข้าห้องน้ําก็เลยออกมาอีกทีนี้หนทางมันมืดอ่ะก็ต้องเปิดไฟพอเสร็จจากห้องน้ําแล้วกําลังเอื้อมมือไปกดสวิตช์ไปกดแปะไปก็พอดีแกสะดุ้งโยงเลยเอามือซ้ายปัดหูพลึดร้องอุ้ยเสียงดังเนี่ยลูกสาวก็ถามแม่เป็นอะไรอ่ะแกก็บอกว่าตัวอะไรไม่รู้มันเข้าหูหลังอย่างนั้นก็วุ่นกันใหญ่เพราะตัวที่เข้าไปในหูมันไม่ยอมออกมันทําให้แกเจ็บปวดในหูข้างซ้ายเป็นอย่างยิ่งทีเดียว มันไตตะเกียกตะกายเสียงคลุกคลักคลุกคลักดังสนั่นอยู่ในรูหูของแกเนะี่ยแกเอานิ้วก้อยแยงก็ไม่ช่วยอะไรลูกๆก,ก็ไปเอาไม้ปั่นหูมาแกก็ปัดมือบอกไม่เอา,เ,อาเดี๋ยวมันยิ่งกัดก็ไปใหญ่เลยเรียกลูกสาวให้เอาน้ํามาหยอดแกนอนตะแคงลูกสาวก็หยดน้ําลงไปจะให้มันออกหยอดน้ําลงไปเต็มหูแล้วก็นอนรอเสียงมันายอยู่ในหูไม่ยอมหยุดแกก็บอกลูกว่าเอาน้ำหยอดดีกว่าเอาไม้พันสำลีเข้าไปปั่นมันจะได้ออกมา อถ้าใช้การสัมผัแยงเข้าไปมันก็จะตายคาอยู่ในนั้นนั่นไม่ออกว่างั้นแกนอนรอให้มันออกมาหยอดสน้าเต็มหูแต่มันก็ไม่ออกมันยังไตแล้วก็ทําให้เจ็บๆอยู่ไม่วางเว้นออกจะปวดปเสซะด้วยแกก็อดทนก็นอนรออยู่เป็นชั่วโมงมันก็ยังไม่ออกแกก็เลยชักสงสัยว่ามันจะเป็นมแมลงที่เคยอยู่ในน้ํามาก่อนมันถึงไม่สําลักน้ําแล้วก็ไม่กลัวน้ําเลยในที่สุดก็ตะแคงหูเทน้ําออกแต่มแมลงก็ไม่ออก แล้วมันก็ไม่ตายด้วยมันยังเดินขลุกหลักขลุกหลักอยู่ไม่หยุดหย่อนแกก็รู้สึกกลัวกลัวว่ามันจะทําให้หูแกหนวกถึงก็ร้องไห้น้ําตานองหน้าเลยลูกจะเอาก้านสาลีแยงหูให้ตัวมแมลงมันตายแกก็ไม่ยอมกลัวมแมลงมันมีขาแหลมแหลมแข็งแข็งไปทิ่มแทงแก้วหูเดี๋ยวแกกลัวแกหูทะลุตอนเด็กๆแกเคยได้ยินคนเขาเล่ากันว่าคนดึงแยงหูจนแก้วหูทะลุหูหนวกไม่ได้ยินใปข้างหนึ่งแกก็เลยกลัวมากและกลัวตั้งแต่นั้นมาล่ะ รัวการแคะหูยยงหูแกไม่เคยไปแตะต้องหูกันหรอกคนข้างบ้านก็นแนะกันว,ว่าเอาน้ำมันพืชหยอดก็ไปสิตัวมแมลงมันจะได้ตายแกก็ไม่ยอมทำไอ้ที่แกทำอย่างเดียวก็คือแกใช้น้ำคือนั่นแกไม่ได้หลับได้นอนเจ้าตัวนั้นมันก็อยู่ในหูแล้วก็มันก็ไม่ยอมออกด้วยอีกท่านมันก็ไม่ยอมตายแต่บางทีมันก็สงบไปพักหนึ่งแกก็ม้อยหลับไปได้แต่พอมันขยับตัวแกก็ผวาตื่นอีกพอเช้าเขาจะเอาแกไปโรงพยาบาลให้หมอเอาออกให้ แกก็บอกลูกๆบอกไม่ไปมันเงียบไปแล้วคงจะตายไปแล้วลูกสาวก็บอกว่าตายแล้วก็ต้องไปเขาจะได้เอามันออกไม่อย่างนั้นมันก็อยู่ในหูแม่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวแม่ก็รําคาญแกสายหน้าบอกไม่ยังไงแกก็ไม่ไปไม่ให้ใครมายุ่งกับหูของแกพอสายๆมันดังคลุกคลักอีกแล้วแกก็เอาน้ําหยอดก็ไปอีกแล้วก็นอนชั่วโมงหนึ่งให้น้ําอยู่ในหูอย่างนั้นจนเจ้าตัวนั้นมันเงียบสนิทแกก็เอียงหูเทน้ําออกทีนี้มันก็ทําให้หูแกอืดอดิ อมันยังอยู่ในนั้นนี่เวลาสั่นหน้าหรือว่าเอียงหัวไปมามันจะเกิดเสียงอยู่ข้างในะแกก็หวาดผวาหาสำลรีมาอุดหูสองข้างเอาไว้ไม่ว่าจะนอนหรือจะไปทําอะไรที่ไหนแกก็ไม่เอาออกแกอดทนยอมให้ซากตัวมแมลงอยู่ในหูนี่มันคลุกคลักยามเดินหรือว่าสะบัดหน้าแกก็ยอมไม่แค่มันออกลูกจะทําให้ก็ไม่เอาบอกว่าทนได้การได้ยินก็ลดน้อยลงไปเพราะว่ามีก้อนสำลรีขวางกัน้น ทั้งหูซ้ายก็อื้ออื้อไม่เหมือนเดิมหูข้างนั้นมันอื้ออยู่หลายวันก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าซากมาแมลงอยู่ในหูนานเป็นเดือนกว่ามันจะเน่าผุนี่วันหนึ่งขาสีน้ําตาลหลุดติดก้อนสัมฤตออกมาข้างหนึ่งแกก็ดีใจแล้วเกินเอียงหูแล้วก็เอามือปัดใบหูปัดไปก็ปัดมาออกมาอีกหรือเปล่าแกก็ไม่เห็นน่ะแต่รู้สึกว่ามันโล่งกว่าเดิมเสียงขลุกขลักน้อยลงแกก็เอียงหูเอามือปัดปัด,ปดอยู่หลายวัน จนกระทั้งสิ่งที่อยู่ข้างในไม่เกิดเสียงในหูแลยรวมเวลาทั้งหมดตั้งแต่วันที่มันเข้าไปจนถึงวันที่แกรู้สึกสบายดีเนี่ยกินเวลาน,านานประมาณสักหกเดือนจากวันนั้นถึงวันนี้เกือบสามปีแล้วอ่าประกุลไปไหนมาไหนด้วยก้อนสําีสีขาวอุดหูทั้งสองข้างเลยคนก็มักจะถามมาอุดไว้ทําไมหูเป็นอะไรเพราะว่าบางคนคิดว่าหูแกเป็นน้ําหนวกแกก็ตอบไปตามความจริงว่าแกกลัวมแมลงมันเข้าอ่า เออนั่นแหละคือความเป็นมาของการที่ป้าก,กุลแกกลัวมแมลงนั่นก็เป็นเรื่องของคนกลัวมแมลงที่นี่มาว่าก็ถึงเรื่องของคนกลัวผีท่านบูฟังช่วงที่คุณสมบูรณ์บวชพระเนี่ยซับป,ประเรอเก่าแก่ที่ทํางานเผาศพมาตั้งแต่หนุ่มๆแกอาศัยวัดอยู่แกก็เล่าเรื่องผีให้พระฟังอ่าแกบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเผาศพกันยังสดๆไม่มีเมนใครตายก็เผากันกลางแจ้งอ่ะแหละ ใช้ไม้ฟืนกองสมุสมุแล้วก็ยกศพไปวางบนกองไม้ฟืนแล้วก็เอาไม้ฟืนอีกจํานวนหนึ่งทับไว้เสร็จแล้วก็จุดไฟลุกพลึบขึ้นมาเหมือนกับย่างสดนั่นแหละการเผาแบบนี้บางทีศพมันลุกขึ้นมานั่งกลางเปลวเพลิงลุกท่วมมคนก็กลัววิ่งกันก็เจิงไปก็มีคนไม่กลัวก็ดูได้ต่อไปไม่ตกใจแต่ว่าส่วนใหญ่อะไม่ชอบดูอ่ะจะวิ่งซะมากกว่าตอนที่ศพมันค่อยๆลุกขึ้นนั่งนั่นแหละ เผาตอนเย็นบางทีไหม้ไม่หมดก็ต้องใส่ไฟดูกันไปจนกวา่าจะเผาไหม้หมดก็ล่วงไปถึงกลางค่ำกลางคืนส่วนใหญ่แล้วก็มีเพื่อนอยู่ด้วยกันหลายคนแกก็ไม่กลัวอะไรก็กินเหล้าไปคุยกันไปหยอกเย้ากันไปใส่ไฟกันไปกลับศพเอาไม้เขี่ยให้ไฟลุกไม่ช้าไม่นานก็ไหม้หมดเป็นสับป,ปะเลอไอเรื่องโดนผีหลอกนี่มันของแน่อยู่แล้วแม้ว่าจะมีคาถาป้องกันตัวก็จริงแต่ก็อดไม่ได้ที่ผีมันจะลองดีเอาก็มี ไม่ได้เล็กมาไม่ได้มากไม้อะไรอ่าเล็กๆน้อยๆจําพวกไม้เห็นแวบ,บๆ,บ,ๆ,ๆบ,บูบูบวบบางทีก็หมาหอนบางทีก็เป็นเสียงอ่าเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามีรายหนึ่งมันเอาหนักศพนี้เป็นผีไตห่วงโดนแทงตายสาเหตุการตายก็ธรรมดาเมาเหล้าแล้วก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกับเพื่อนคอเล่าวงเดียวกันเกิดเถียงกันไม่ยอมกันก็เลยทีแรกก็ต่อยกันอ่า คนสู้ไม่ได้ก็แพ้กันไปแต่แพ้แล้วไม่ยอมแพ้นี่สิก็ไปรอบทำร้ายกันด้วยมีดอีกรอบหนึ่งบังเอิญว่าอีกฝ่ายก็ระวังตัวอยู่ก่อนแล้วมีมีดเหมือนกันก็กระซวกใส่กันจนคนหนึ่งบาดเจ็บสาหาัสอีกคนหนึ่งตายคนตายก็คือคนที่ไปรอบฆ่าเขาแต่ตัวเองกลับมาโดนฆ่าซะเองส่วนอีกฝ่ายนั้นบาดเจ็บไม่ถึงตายแต่ก็เฉียดฉิวไปเหมือนกันเวลานี้แก่เท่าหมดน้ำยาไปแล้วเดินกระย่องกระย่งอยู่ในหมู่บ้านเที่ยวขอเหล้าเขากินน้ำเหมน็นเหล้าหึงทั้งวัน พี่ไต้หงที่เล่นงานสัป,ปเหร่อนั่นน่ะคือคนที่โดนแทงตายเนี่ยเขาก็เอาศพมาที่วัดสัป,ปเหร่อก็จัดการตามพิธีกรรมต่างๆจนลงงไปเรียบร้อยเขาไม่ยังไม่แก่เท่าไหร่คนตายเนี่ยแต่ก็ต้องมาจบชีวิตยอย่างไร้สาระไม่มีเหตุผลสมควรเลยไม่มีใครสงสารสักกี่คนแม้แต่สัป,ปเหร่อเองก็คิดว่าอืมันไม่สมควรจะต้องมาตายอย่างนั้นศพนี่เผายากมากไม่ยอมไหม ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรต้องใช้ไม้ฟืนเป็นจํานวนมากเผาที่ลานวัดใกล้ป่าชาแถวนั้นเป็นป่าซะส่วนใหญ่แล้วก็ไกลาจากกุฏิพระด้วยกลางวันก็มีแสงแดดจนมันก็ยังน่ากลัวเลยยิ่งตะวันลับว่าไปแล้วยิ่งหนาวเย็นประหลาดเชียวหมาวัดที่มาป้วนเปลี่ยนยังต้องวิ่งกลับกุฏิพระ,ะไปหอนอยู่ใต้ถุนนะ่ะถ้าเป็นศพอื่นก็มักจะมีญาติคนตายอยู่เป็นเพื่อนด้วยแต่ว่าศพนี้ญาติพี่น้องไม่ค่อยอนั่งขังขอบคนตายนะัก ก็เลยกลับบ้านกันหมดก็ปล่อยให้สัป,ปรเรออยู่ทําหน้าที่ไปโดยซื้อเหล้าทิ้งไว้ให้ขวดเดียวแล้วก็ไม่สนใจอะไรแล้วสัป,ปรเรอก็ต้องทําหน้าที่ไม่ว่าเจ้าภาพจะดีหรือไม่ดีก็ตามก็ใส่ฟืนใส่ไฟไปเรื่อยเรือยู่ข้างๆกองไฟเนะี่ยแสงไฟจะกองเพลิงเผาศพก็ส่องแสงบอมแวมบอมแวมอ่าบางทีก็ลุกโผล่ขึ้นมาบ้างเวลาก็ล่วงไปดึกแล้วเหล้าก็หมดแล้วสัป,ปรเรอก็เบื่อแล้วแต่ศพก็ยังไหมไม่หมดแกก็ชักไม่ไหว่ะ ใส่ฟืนลงไปจนหมดแล้วทีนี้ถอยออกไปอยู่ห่างๆมันร้อนเหงื่อแตกพลักจะไปนั่งพักอยู่ใ,นใ,นใกล้ๆต้ในโพหันหลังให้กองไฟสบปรงงบเอาแรงสักงีบหนึ่งเพราะว่าทั้งเหนื่อยทั้งง่วงเต็มแก่แล้วรับๆตื่นๆอยู่เกิดได้ยินเสียงกุกักกุก,กักดังมาจากข้างหลังน่าจะดังมาจากกองฟอนเผาศพเกแกก็นึกไปว่าหมามันคงจะมาลากซากศพไปกินก็นึกว่าเออดีเมือนกันจะได้หมดไปเร็วๆมันอยากเผายากนัก ให้หมามันเอาไปกินซะมัง่งเสร็จแล้วอึดใจเดียวก็ได้ยินเสียงมันใครสักคนมาย่ำเหยียบกองไฟนั้นอยู่ไปมาเสียงสวบซาบสวบสาบคราวนี้เองก็ทนไม่ได้แกก็ต้องเหลียวไปมองสะดุ้งเหือกก็เห็นอยู่ชัดๆมีใครคนหนึ่งร่างดำใหญ่สูงยืนย่ำเหยียบกองไฟจนสะเก็ดไฟแดงๆในกระเด็นลูกไฟนี่ปลิวว่อนเลยแกก็รีบลุกขึ้นตะวาดออกไปเฮ้ยทำอะไรอะขาดคำแกเท่านั้นไอ้ร่างดำใหญ่นั่นก็หยุดกึก หันควับมองมาทางแกอ่าแกก็ร้องด่าไปอีกทาอะไรอย่างนั้นน่ะนั่นเขากําลังเผาผีอยู่นะจะไปไหนก็ไปซะแต่ร่างนั้นก็เฉยนิ่งอยู่ยืนทื่อแกก็สาวเท้าเข้าไปหาแกก้าวได้สองก้าวเท่านั้นนะ่ะเสร็จแล้วร่างดำน่ะหายวับไปเลยแกก็งงกว่าตามองรอบรอบไม่เห็นใครเลยมีแต่ความมืดอ่าวังเวงหวาดกลัวสินเนี่ยขนหัวลุกตั้งขึ้นมาดื้อลมพัดเย็นหนาวเยอือกเจ้ อ่าแกมองไปที่กองไฟที่เห็นไฟมอดใกล้ดับแกไม่รู้ว่าศพไหมหมดหรือยังอะ่ะแต่แกก็นึกเอาเองว่าคงจะหมดแล้วแกก็รีบจำอ้าวอ้าวกลับไปกุฏิเวลานั้นพระทั้งหมดอยู่ในกุฏิดับไฟมืดจำวัดกันหมดแล้วเสร็จแล้วหมามก็หอนกันโหยหวนมาทางไอ้ใต้ถุนกุฏิที่อยู่ใกล้ๆอะ่ะขนาดเมาเมาอยู่แทบจะหายเมาเป็นปลิดทิ้งเลยมีเสียงย่ำใบไม้แห้งตามมาข้างหลังแกไม่มองอะ่ะจำอ้าวอ้าวลูกเดียว แทบจะหัวใจหยุดเต้นแท้ได้เออแกก็บอกว่านั่นแหละเป็นรายเดียวที่แกเจอในหนักที่สุดก็คือรายนี้แหละเ,เรื่องแปลกๆตอนเผาผีเนี่ยยังไม่หมดเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงครับแต่เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนครับท่านผู้ฟังที่เคารพร่างกายของคนที่เน่าเปื่อยหลังจากละสังขารไปแล้วนั้น แต่ว่าดวงวิญญาณของผู้ตายเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็ยังไปหาบ้านที่เคยอยู่ด้วยความเป็นห่วงอะไรบางอย่างนั่นเป็นเพราะความผูกพันหลวงตาสมานนี่อายุ79ปีแล้วท่านเล่าว่าแม้คนเราจะละสังขารและกายเปื่อยเน่าไปแล้วก็ตามรู้หรือไม่ว่าดวงวิญญาณของผู้ตายเนี่ยยังคงเป็นอยู่ชัว่วนิรันดร หลวงตาเล่าว่าบางครั้งจะมาทําให้เกิดปรากฏการมีเสียงดังประหลาดที่น่่นบ้างที่นี่บ้างหรือไม่ก็ทําให้หลอดไว้กระพริบดับดับติดๆดบางครั้งจะเห็นเป็นเงาลางๆเพียงชั่วพริบตาแล้วก็อื่นๆซึ่งก็มีหลายคนไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องลึกลับของจิตวิญญาณคนตายมักจะคิดเลยเถิดไปว่าเป็นเพราะคิดไปเองบ้างตาฝาดบ้างโดยหารู้ไม่ว่านั่นเป็นจิตวิญญาณ ของคนตายมาหาแต่ว่าไม่ได้มาในลักษณะรูปแบบเป็นตัวเป็นตนเหมือนกับคนเพียงแต่มาให้เห็นเป็นกายภาพเท่านั้นเพราะว่าดวงวิญญาณของคนตายยังไม่มีอิทธิฤทธิ์มากพอที่จะแปลงกายให้เป็นมวลสารได้หลวงตาบอกว่าตัวท่านเองสมัยที่ยังไม่ได้บวชเป็นพระได้พบเห็นปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันซึ่งตอนนั้นญาของท่านเสียด้วยความชารา ศพของย่าตั้งสวดอภิธรรมที่บ้านเจ็ดคืนมีญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านในหมู่บ้านมาร่วมงานศพเป็นจำนวนมากจนบ้านที่ใหญ่โตนี่ครับแคบลงถนัดตอนกลางวันไม่ค่อยจะน่ากลัวเท่าไหร่มีลูกหลานและญาติพี่น้องบางคนที่ไม่ติดภารกิจก็มาอยู่เป็นเพื่อนศพของยา่าพอตะวันตกดินไปก็มีแต่ความมืดปกคลุมไปหมดต้องใช้ตะเกียงเจ้าพายุนี่แหละเปิดไว้หลายดวง เพื่อให้แสงสว่างสมัยนั้นไม่มีไฟฟ้าที่นั่นนะนบรรยากาศค่อนข้างจะน่ากลัวเพราะท่านได้เคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่บอกว่าผีนี่มันมักจะมากับความมืดนะตอนนั้นท่านก็กลัวผีจนกระทั่งไม่ยอมห่างพ่อแม่หลังจากที่สวดพระอภิธรรมศพย่าแล้วก็กลับวัดจะมีก็แต่พ่อแม่ลูกหลานและญาติพี่น้อง ตลอดจนเพื่อนบ้านมาอยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพจนกว่าจะสว่างนั่นแหละถึงจะพากันกลับบ้าน,นไปนอนเอาแรงหลวงตาบอกว่าท่านกับย่ามีความสนิทสนมกันมากส่วนมากย่าจะเลี้ยงท่านมาตั้งแต่แรกเกิดก็เลยมีความผูกพันมากเลยกับย่าพ่อกับแม่นี่ไม่ค่อยสนิทสนมเท่ากับย่าหรอกท่านก็เป็นที่รักที่เอ็นดูของย่าไม่มีวันที่พ่อกับแม่จะลงโทษท่านได้เพราะว่าย่านี่คอยกันอยู่ตลอด แล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งขณะที่นอนอยู่ข้างๆแม่ตัวหลวงตาเองก็เหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นนอนงายเห็นญ้ามายืนอยู่ที่ปลายเท้ายิ้มให้แล้วยังกวักมือให้อ่าให้ไปหาเสื้อผ้าที่ย่าสวมใส่นั้นเป็นชุดเดียวกับที่สวมใส่นอนในโรงศพย่ายังเดินไปรอบๆท่านกับแม่เดินวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่หลายรอบแล้วก็มาหยุดยืนที่ปลายเท้าพร้อมกับพูดว่า ย่าไม่มีโอกาสได้ดูแลอีกแล้วนะให้ดูแลตัวเองให้ดีนะลูกท่านเองทำอะไรไม่ถูกนอนตัวแข็งทื่อยังกระท่อนไม้จะลุกขึ้นนั่งก็ทำไม่ได้มันเหมือนมีอะไรมาบังคับทั้งที่อยากจะลุกวิ่งเข้าไปหาอ้อมแขนของยา่าแต่ทำไม่ได้นอนแข็งทื่ออยู่ข้างๆแม่อย่างเดียวนั่นเป็นเรื่องของดวงวิญญาณของย่าที่เคยมาหาท่าน หลังจากที่เสียชีวิตไปได้แค่สองคืนเท่านั้นท่านเชื่อว่าวิญญาณมีจริงสำหรับคนที่เคยเห็นมาแล้วเท่านั้นหลวงตาเล่าต่ออีกว่าท่านเองเคยมีชาวบ้านนิมนต์ไปสวดอภิธรรมศพคนตายที่หมู่บ้านอื่นหลายครั้งสมัยนั้นไม่มีรถต้องใช้เดินด้วยเท้าเท่านั้นแล้วก็ระยะทางแต่ละหมู่บ้านนั้นมีใกล้มีไกลไม่เท่ากันแต่หมู่บ้านที่หลวงตาไปสวดอภิธรรมศพคนตายรายนั้นไกลหลายสิบกิโลเมตรทีเดียว โดยมีญาติของเจ้าภาพมารับแล้วก็ส่งทั้งขาไปขามาตลอดคืนที่สมนั่นแหละที่ท่านได้เห็นของจริงหลังจากที่สวดอภิธรรมศพคนตายแล้วนั่งคุยกับเจ้าภาพและญาติโยมจนดึกถึงได้กลับวัดซึ่งมีญาติของคนตายไปส่งท่านสองคนพอเดินคล้อยหลังออกจากหมู่บ้านได้ไม่กี่กิโลเมตรท่านก็สังเกตเห็นมีเงาตะคุ่มคล้ายๆค,ค,คนนี่แหละเดินอยู่ด้านขวามือห่างกันว่าเสด ทั้งที่เวลานั้นเดินกันมาแค่สามคนเท่านั้นแต่ทำไมมีคนมาเพิ่มอีกคนกลายเป็นสี่คนท่านเองก็ไม่พูดอะไรเห็นแล้วก็ทำเป็นเฉยเสียเพราะรู้ว่าคนที่สี่ที่มาด้วยจนะไม่ใช่คนนะหากแต่เขาเป็นผีหรือว่าดวงวิญญาณน่าจะเป็นดวงวิญญาณของคนตายที่มีศรัทธาเดินไปส่งท่านจนถึงวัดหลวงตาเล่าว,ว่ามาได้ข่าวจากญาติของคนตายว่าระหว่างขากลับนะมีคนมาเพิ่มเป็นเพื่อนอีกคน เดินเคียงคู่กันมาไม่ยอมพูดอะไรสักคำพอมาถึงบ้านไม่รู้ว่าหายไปไหนทำเอาคนที่มาส่งท่านถึงกับขวัญหนีดีฟอร์ที่เจอผีคนตายหลอกอีกคนหนึ่งชื่อลุงมีอายุ68สปีแล้วแกเผยว่าแกเคยเจอเหมือนกัน,ก,นกับเรื่องประหลาดประหลาดในระหว่างที่ญาติคนหนึ่งของแกตายและญาติคนนี้ตายโหงเพราะว่าเป็นนักเลงมีวิชาอาคมไม่รู้ไปทำท่าไหนพลาดท่าเสียทีโดนนักเลง ต่างถิ่นแทงโดยมีดหมอตายคาที่ศพญาติคนนี้เก็บไว้ที่บ้านของคนตายตั้งศพสวดพระพิธรรมอยู่แค่สามวันสามคืนเท่านั้นจากนั้นถึงจะนำไปฝังที่ปา่าช้าเพราะว่าคนสมัยก่อนถือเรื่องนี้มากถ้าคนตายโหงนี่เขาจะฝังอย่างเดียวผิดกับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยตายนี่จะเผาเท่านั้นแกเล่าว่าผีตายโหงมักจะมีฤทธิ์มากจึงเป็นที่หวาดกลัวของผู้คน ขนาดมาฟังพระสวดพระอภิธรรมศพคนตายยังต้องมากันหลายหลายคนเวลากลับก็ต้องกลับพร้อมกันลุงมีเล่าว่าเพราะว่าญาติคนนี้มีวิชาอาคมชอบเล่นของก็เลยมาปรากฏตัวให้แกเห็นซึ่งตอนนั้นแกปวดท้องฉี่เพราะว่ากินเหล้าเข้าไปเยอะก็เ,เ,ะเ,เลยขอตัวเพื่อนร่วมวงไปปลดทุกข์เบาแกไปยืนแอนทีอยู่ข้างๆกอไผ่ที่มืดมาก จมูกแกได้กลิ่นเหม็นยาเส้นลอยโชยเข้ามาเต็มปอดแล้วก็มีเสียงไอกระแอมดังขึ้นใกล้ๆกับแกพอเหลียวหลังหันไปรอบๆก็ไม่เห็นมีใครสักคนพอปลดทุกเบาเสร็จก็เดินกลับมากำลังจะก,ก้าวขาเหยียบบันไดแกก็เห็นเงาตะคุ่มลางๆยืนอยู่ห่างจากแกประมาณสักวาเสร็จแกนึกว่าเป็นคนที่มาร่วมงานเป็นเพื่อนเจ้าภาพก็เลยชะงักเท้าก้าวขาค้างไว้บนขั้นบันได ใจแกมันเต้นเร็วผิดปกติเงือแตกพลักเลยทั้งที่อากาศยามดึกนี่มันหนาวเย็นพอควรแล้วที่สําคัญแกจะก้าวขาขยับนี่มันทําไม่ได้ขาทั้งสองข้างแข็งทื่อยังก็ต้องมนสะกดยังไงอย่างนั้นพอสายตาแกชินกับความมืดแล้วมองไปที่เงาตะคุ่มนั้นเพื่อจะดูว่าเป็นใครกันแน่ภาพที่แกเห็นก็ปรากฏว่าเป็นคนเดี๋ยวหายไปปลุบโผล,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 ล่เหมือนผีความกลัวไม่รู้มาจากไหน พรั่งพรูถาถมเข้าใส่แกจนทําให้ลืมไม่รู้ว่ามีกำลังวังชามาจากไหนกันกระโจนพรวดเดียวปรูดขึ้นข้างบนไปเลยโดยไม่รู้ตัวไปนั่งหายใจหอบแหกแหกบนบ้านท่ามกลางความงุนงงของเพื่อนๆและเจ้าภาพลุงมีบอกว่านั่นเป็นครั้งแรกที่แกเห็นผีจากนั้นมาก็ไม่เคยเห็นอีกเลยจนกระทั่งแก่ผมออกอีกรายชื่อนักกิงอายุห้าสิบสามปีเสรแล้วเป็นผู้หญิงร่างอ้วนสมบูรณ์อ่า เล่าให้ฟังบอกว่าแกเชื่อลวงดวงวิญญาณน้องคนตายที่แกเชื่ออย่างนี้เพราะว่าแกเคยเจอเคยเห็นมาแล้วกับตาหลังจากที่ไปเผาศพเพื่อนบ้านซึ่งสนิทสนมกันมากเคยเป็นคู่หูกันมาเพื่อนคนนี้ตายเพราะโรคมะเร็งคร่าชีวิตทั้งที่อายุไม่มากนักนักจิงบอกว่าพอแกมาถึงบ้านตามประเพณีและความเชื่อของคนว่าจะต้องล้างหน้าล้างเท้าให้สะอาดซะก่อนที่จะเข้าบ้าน เพื่อที่คนตายจะได้ตามเข้าบ้านไม่ถูกแกไม่ปฏิบัติตามที่ผู้ใหญ่บอกแล้วก็อีกอย่างเห็นว่าคนตายเป็นเพื่อนสนิทคงจะไม่มาให้แกเห็นพอเดินพ้นประตูบ้านไปหูแว่วได้ยินเสียงเรียกแกว่ากิง่งเป็นเสียงที่แกคุ้นๆหูแกก็เลยหันหลังกลับสายตามองไปที่ประตูบ้านเห็นเงาตะคุ่มของผู้หญิงยืนสงบนิ่งอยู่เบื้องหน้าแกห่างกันไม่มากแกก็นึกว่าตัวแกเองตาฝาดก็ใช้นิ้วมือขยี้ตาหลายครั้ง พอลืมตาขึ้นมาภาพของผู้หญิงที่เป็นเงาตะคุ่มที่ยืนอยู่ข้างหน้านั่นก็อันตราทานหายไปทีนี้ทำเอาแกถึงกับขนหัวลุกสู้ขึ้นมาเกิดความวาหวาดผวากลัวเพื่อนคนตายขึ้นมาตังหิดต,ตังหิดรีบยกมือท่วมหัวเพื่อนเอ้ยตายไปแล้วอย่าได้มาหลอกกันเลยถ้าจะให้ดีนะมาบอกเลขดีกว่าบอกกล่าวต่อดวงวิญญาณเพื่อนจบแกก็รีบปลุกหายเข้าบ้าน เลียนเสื้อผ้าอาบน้ำเข้านอนแล้วคืนนั้นแกก็ฝันเห็นเพื่อนมาหามาให้เลขเด็ดสองตัวซะด้วยแกก็เลยแทงหวยซะเลยปรากฏว่างวดนั้นแกถูกหวยได้เงินก้อนใหญ่พอสมควรแล้วก็ได้ทำบุญไปให้เพื่อนคนที่ล่วงลับจากนั้นมาแกก็ไม่เคยถูกหวยอีกเลยครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของจิตวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วปรากฏการแบบนี้ไม่มีคนเห็นบ่อยละครับนะแต่ว่าเห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่ ไม่เชื่อก็อย่าลบหลูนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจา์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ